ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมมีข้อมูลที่เกิดขึ้นจากองค์การอนามัยโลกจริงๆเจ้าไวรัสสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นโควิด-19เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆจริงๆมีเป็นพันๆสายพันธุ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าการกลายร่างของมันการกลายพันธุ์มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่น่ากังวลใจมันมีอยู่บางสายพันธุ์ที่เราคุ้นหูคุ้นปากกันนี่แหละที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าโปรตีนตำหนามของมันแล้วทำให้เรานั้นต้องมาตระหนักแล้วก็ตระหนกกันพอสมควรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยทีนี้ผมอยากให้ดูเลยครับมีสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเราคุ้นหูกันทั้ง 3-4 สายพันธุ์ได้ย้อนกลับให้ฟังก่อนวันนี้ที่ระบาดอยู่คือสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 นะครับเท่าที่มีข้อมูลณวันนี้จากทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นมันจับเซลล์มนุษย์ได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วประมาณสัก 1.7 เท่าจากสายพันธุ์เดิมอาการก็เริ่มหนักขึ้นเพราะต้นไปประมาณเชื้อมันค่อนข้างเยอะวัคซีนเท่าที่มีอยู่นั้นยังคงมีประสิทธิภาพอยู่อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วด้วยนะครับเริ่มชินกับมันแล้วด้วยที่สำคัญมันอยู่ที่ตัวต่อไปคือเจ้าสายพันธุ์อินเดียแหละครับอย่างที่เรารับทราบกันไปย้อนกลับไปสายพันธุ์อินเดียนั้นเราพบเป็นครั้งแรกช่วงประมาณไตรมาสสุดท้ายของปี63เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับและณวันนี้พบอย่างน้อยใน50ประเทศทั้งที่อินเดียทั้งที่สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยเราก็มีด้วยอินเดียเนี่ยมันแบ่งเป็น3สายพันธุ์ย่อยแม่ของมันเนี่ยคือ B.1.617.1 ลูกของมันที่มันย่อยออกมาเนี่ยคือ B.1.617.2 สีแดงตรงเนี้ยแพร่กระจายอย่างน้อยเทียบเท่าสายพันธุ์อังกฤษและเป็นพันธุ์ที่พบในไทยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยลูกของมันอีกตัวคือ B.1.617.3 นะครับในไทยเราถามว่าพบครั้งแรกเมื่อไหร่จริงๆไม่ใช่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าหลายคนจำกันได้เมื่อตอนวันที่10พฤษภาคม64มี2รายที่เดินทางกลับจากอินเดียและเข้าสเตทควอรันทีนนั่นแหละครับที่มีการพบเป็นครั้งแรกสำหรับเจ้าสายพันธุ์อินเดียคำถามต่อไปก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันเกิดขึ้นเจ้าหนามของมันมันมีเปลี่ยนแปลงอะไรมันมีเปลี่ยนแปลง3จุดข้อมูลชุดนี้จากทางศูนย์โรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาสภากาชาดไทยนะครับและจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ตำแหน่ง484เนี่ยมันอาจจะจับกับเซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้นหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีขึ้นตำแหน่งที่452โปรตีนรอบไวรัสมันแข็งแกร่งขึ้นภูมิคุ้มกันในการรับรู้เชื้อไวรัสของเราอาจจะลดลงไปบ้างรวมถึงตำแหน่งที่681นะครับเพิ่มโอกาสการติดเชื้อในระดับเซลล์นี่คือข้อมูลจากสภากาชาดไทยที่หยิบยกมาให้ได้เห็นกันเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในวันนี้ด้วยคำถามก็คือว่า2คำถามครับ1เรื่องของอาการต่างๆมันรุนแรงขึ้นไหมแล้วกระทั่ง2วัคซีนที่มีอยู่มันยังพอที่จะพำเนามันยังพอที่จะรับมือกับการระบาดถ้าเกิดต้องมีการระบาดจริงๆหรือเปล่ามีข้อมูลหลายชุดนะครับแต่ผมอยากให้ดูเท่าที่มีโอกาสคุยกับอาจารย์หมอหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านตอนนี้น่าจะตรงกันแล้วล่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอมนูลีชเวงวงจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธอาจารย์หมอผมลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอาจารย์หมอวันนี้สองสามคำถามนี้ฟังข้อมูลชุดนี้พร้อมกันในสายพันธุ์อินเดียครับก็โปรตีนที่เป็นส่วนที่เป็นหนามมันจะไปจับกับไอ้ตัวรับของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเขาเนี่ยเข้าไปในเซลล์ของเราง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องไอ้การหลบหลีกภูมิต้านทานจากภูมิคุ้มกันจากวัคซีนครับก็อันนี้เรายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องการติดกันง่ายรู้เรื่องความรุนแรงของโรคยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ารุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือไม่ก็วัคซีนก็คิดว่านะปัจจุบันเนี่ยไอ้แอสตราเนี่ยคงจะเอาไอ้ป้องกันเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของแอฟริกาใต้คงไม่ค่อยได้แต่เรื่องป้องกันการป่วยหนักป้องกันการเสียชีวิตเนี่ยยังน่าจะได้อยู่นะครับคือวัคซีนทุกตัวที่มีปัจจุบันเนี่ยควรจะป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานก่อนเลยใช่ครับนี่คืออินเดียนะครับตัววัคซีนเนี่ยก็ยังมีประสิทธิผลอยู่ในหลักที่คุณหมอบอกไปแต่จุดหนึ่งเนี่ยทีนี้ที่เรากังวลกันก็คือว่าเจ้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้สักช่วง2วันที่ผ่านมาที่มีการค้นพบกันที่อำเภอตากใบนราธิวาสนะครับวันนี้สำคัญมากๆเมื่อสักช่วงหัวค่ำผมเพิ่งมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์หมออาจารย์ดร.วสันต์จันทราทิตย์นะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์จีโนทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอเนี่ยเป็นกลุ่มนักวิจัยคนแรกๆกลุ่มแรกๆที่ไปเจอเจ้าตัวนี้แหละครับไปเจอเจ้าโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้นี่แหละ
แล้วพบเชื้อใน3คนนะ3คนจากการสุ่มตรวจตัวอย่างในครั้งแรกเกือบ10รายที่ตากใบในราธิวาสตอนนี้คุณหมอบอกว่าข้อมูลมันอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่แต่รวมคุณสมบัติความน่ากังวลเอาไว้ทั้งหมดเลยคำถามก็คือว่าไอ้ความน่ากังวลเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างความรุนแรงการแพร่เร็วหรืออะไรแล้ววัคซีนเท่าที่มีอยู่ย้ำว่าเท่าที่มีอยู่เมื่อเจอกับแอฟริกาใต้เอาอยู่จริงไหมไปฟังข้อมูลชุดนี้บางช่วงจากคุณหมอวสันต์ครับถ้าคุณสมบัติของมันสุดแล้วณวินาทีเนี่ยเจ้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้แพร่ได้เร็วและมีอาการรุนแรงไหมครับตอนนี้เราไม่ค่อยมีความรู้มากเพราะว่ามันยังไม่ได้ระบาดมากในเมืองไทยนะครับ3คนแรกนี่ก็หายขาดไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเราได้ข้อมูลจากต่างประเทศว่ามันก็ไม่เบาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ทำให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยต้องบอกว่าควรจะต้องจับตาดูเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยครับถ้าเกิดพูดถึงความสี่ห้าข้อนะครับแก้เร็วความรุนแรงเร่งภูมิคุ้มกันลดประสิทธิภาพของวัคซีนและยาลดประสิทธิภาพของชุดตรวจตัวที่มาอันดับต้นๆเนี่ยที่มีครบเกือบทุกเงื่อนไขนี่ก็คือแอฟริกาใต้โอ้คือมันก็ยังควรฉีดต่อไปใช่ไหมคุณหมอฮะอย่างที่คุณหมอบอกฉีดต่อไปแม้ว่ามันจะสมมติว่าโปรเทคคำว่าโปรเทคคือป้องกันไม่ให้คุณติดเนี่ยครับได้แค่ 30% ครับก็ยังดีที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่จะคอยต่อกรกับไวรัสเมื่อเข้ามาในร่างกายไม่ให้เราหูแบบต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องเอ็กโมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยก็จะต้องมีความหลากหลายครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทสรุปของอินเดียและแอฟริกาใต้คุณหมอฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยฝากผมมาบอกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยคือห้ามระบาดเลยแหละครับบอกไว้แบบนี้ด้วยสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ